ป้อนยาลูกตามที่หมอสั่งแต่ทำไมลูกอาการไม่ดีขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่นะคะเวลาที่ลูกน้อยเจ็บป่วยนะคะการป้อนยาเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าเราป้อนยาด้วยวิธีการที่ผิดนะคะไม่ได้ปริมาณที่คุณหมอบอกนะคะก็จะทำให้ลูกน้อยของเราหายช้าหรือว่าไม่หายจากอาการเจ็บป่วยค่ะในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงวิธีการป้อนยาที่คุณพ่อคุณแม่ห้ามทำหรือว่าไม่ควรทำเด็ดขาดค่ะสำหรับฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะในการป้อนยาลูกสิ่งสำคัญนะคะคุณแม่จะต้องให้ลูกได้รับยาในปริมาณที่คุณหมอกำหนดมายาตามเวลาที่คุณหมอสั่งค่ะสำหรับวิธีการป้อนยาที่ถือเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องห้ามทำมีดังต่อไปนี้ค่ะแรกค่ะการป้อนยาที่ผิดขนาดค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังมากที่สุดนะคะเพราะถ้าลูกได้รับยามากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยเกินไปการเจ็บป่วยก็ไม่หายนะคะเช่นนะคะคุณหมอนะคะสั่งให้ลูกกินยา1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไปเอาช้อนชาหรือว่าช้อนกาแฟนะคะมาเป็น1ช้อนชาเนี่ยก็จะทำให้ลูกได้ปริมาณยาไม่ตรงตามที่คุณหมอบอกค่ะทั้งที่ดีนะคะเวลาที่เราป้อนยาลูกนะคะเขาจะบอกปริมาณซีซีมาด้วยนะคะทีนี้ถ้าไม่มีช้อนชานะคะหรือว่าไม่มีช้อนโต๊ะนะคะคุณหมอไม่ได้ให้มาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้กระบอกฉีดยาหรือไซลิงแบบนี้นะคะดูดยาออกมาจากขวดก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณหมอจะเขียนข้างขวดว่าให้ลูกกินกี่ซีซีเช่นให้กิน5ซีซีก็ดูดยาออกมา5ซีซีแล้วใส่ช้อนให้ลูกกินค่ะข้อที่2ค่ะให้กินยาผิดเวลาค่ะหมอคุณหมอให้กินยาก่อนอาหารนะคะก็ไปกินหลังอาหารค่ะทำให้ยาถูกดูดซึมได้ไม่ดีค่ะยาที่คุณหมอสั่งให้กินก่อนอาหารนะคะก็จะเป็นยาที่ดูดซึมได้ดีในช่วงเวลาที่ท้องว่างเราจะต้องให้ลูกกินยาก่อนกินอาหาร30นาทีค่ะถ้ายาหลังอาหารนะคะอาหารทันทีเราก็ต้องกินหลังอาหารทันทีหรือว่าถ้าหลังอาหารเฉยๆก็สามารถกินได้ภายใน30นาทีหลังจากกินอาหารค่ะข้อที่3ค่ะลืมกินยาค่ะบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ลืมป้อนยาให้กับลูกค่ะทำให้เลยช่วงเวลาที่ต้องป้อนค่ะลูกก็เลยได้รับยาไม่ตรงกับแผนการรักษาของคุณหมอค่ะข้อที่4ค่ะป้อนยาลูกหลังจากที่ลูกอาเจียนค่ะเวลาที่ลูกกินยาไปนะคะถ้าลูกอาเจียนทันทีเราสามารถป้อนยาซ้ำได้แต่ถ้ากินไปสักพักนะคะแล้วลูกอาเจียนอันนี้ไม่ต้องป้อนซ้ำค่ะเราป้อนยาซ้ำก็จะทำให้ลูกได้รับยาเกินขนาดข้อที่5ค่ะให้ลูกกินยานะคะพร้อมนมค่ะพี่กันแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเบื้องต้นให้ถามคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนเลยว่ายาที่จ่ายมาสามารถผสมกับนมได้ไหมถ้าผสมได้ให้ผสมค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามหรือไม่มั่นใจก็อย่าผสมค่ะอีกอย่างนะคะเวลาที่ผสมยากับนมค่ะเราจะต้องอย่าผสมนมเยอะเกินไปเพราะบางครั้งถ้าผสมเยอะเกินไปนะคะลูกกินนมไม่หมดลูกก็จะไม่ได้โดสยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะข้อที่6ค่ะห้ามบีบจมูกลูกนะคะเวลาป้อนยาค่ะเพราะจะทำให้ลูกเสี่ยงต่อการสำลักค่ะที่7ค่ะกินยาไม่ครบโดสนะคะในยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนั้นคุณหมอจะต้องกำหนดปริมาณมาให้กินค่ะเช่นกินให้หมดขวดหรือกินทั้งหมด20ซีซีคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ลูกกินตามที่คุณหมอสั่งค่ะเพราะว่าถ้ากินไม่ครบนะคะลูกอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการดื้อยาในครั้งต่อไปค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับนะคะ7ข้อห้ามทำนะคะในการป้อนยาให้กับลูกค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่มีปัญหานะคะเรื่องของอายุของยาที่เปิดใช้แล้วนะคะสามารถกลับไปดูคลิปพี่กันได้ค่ะพี่กันแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ